สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อาเซียนซันเดย์นะคะค่ำคืนนี้อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะดิฉันธัญชนกจงยศยิ่งค่ะวันนี้เราจะมาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่ค้ากันนะคะไปเริ่มต้นก่อนเลยที่ประเทศกัมพูชาค่ะปกติแล้วเราจะมีคำนำหน้าชื่อนะคะนายนางสาวคุณหญิงท่านผู้หญิงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งที่กัมพูชาก็มีเหมือนกันค่ะมีคำว่าสมเด็จนะคะก็ตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลกัมพูชานะคะก็ออกมาเตือนบรรดาสื่อมวลชนให้ใช้คำว่าสมเด็จเนี่ยเรียกนำหน้าชื่อบุคคลสำคัญนะคะที่ได้รับแต่งตั้งค่ะให้เหมาะสมโดยกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชานะคะออกแถลงการค่ะแนะนำแนวทางให้กับสื่อมวลชนยุติการใช้คำนำหน้าชื่อนะคะอย่างเช่นคำว่านายหรือว่ามิสเตอร์นี่แหละนะคะกับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือสมเด็จฮุนเซนเนี่ยดิฉันต้องรีบเปลี่ยนเลยจะเรียกนายฮุนเซนไม่ได้ละไม่ได้คุณเชื่อไหมดิฉันกำลังทำรายงานพิเศษเกี่ยวกับกัมพูชาดิฉันต้องเมคชัวร์เลยนะว่าทุกคำคือสมเด็จสมเด็จนะคะซึ่งคำว่าสมเด็จเนี่ยมีภาษาของภาษาเขมรเนี่ยจะเรียกว่าสมเด็จตามที่เราเห็นที่สะกดนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าตามสื่อเขมรเวลาพูดเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนอย่างนี้ค่ะเป็นคำเดียวกันกับที่ประเทศไทยใช้นะคะเพราะว่าเราได้อิทธิพลจากภาษาเขมรมาค่ะแล้วทีนี้นะคะทางกระทรวงสารสนเทศก็บอกว่ามีบางสื่อเนี่ยยังละเลยการใช้คำนำหน้าชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันสูงสุดของกัมพูชาเลยและคำว่าสมเด็จนี่นะคะปกติแล้วมักจะไม่ค่อยพระราชทานให้กับคนธรรมดาสามัญนักเท่าไหร่นะคะคนธรรมดาสามัญภาษาอังกฤษนะคะเราใช้คำว่า commoner ก็มาจากคำว่า common ที่แปลว่าทั่วไปนี่แหละนะคะพอเติม er เข้าไปก็หมายถึงคนอ๋อคืออย่าง Duchess of Cambridge เนี่ยเมื่อก่อนเป็นเคธ มิดเดิลตันก็เป็นคนธรรมดา commoner ตอนนี้เขามียศใหม่แล้วคือปกติคำว่าสมเด็จนะคะทางกัมพูชาก็จะพระราชทานให้กับสมาชิกของราชวงศ์หรือว่าพระสงฆ์นะคะที่เคารพค่ะแต่ทีนี้ในยุค ปัจจุบันค่ะก็มีการพระราชทานคำนำหน้าสมเด็จให้กับบุคคลธรรมดาที่มีตำแหน่งสำคัญทางการเมืองนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าimportant political figureimportant political figure figure ก็หมายถึงเหมือนคนนั่นแหละพอเติมอาจจะเติม public figure เข้าไปก็คือบุคคลสาธารณะนะคะแล้วทีนี้บุคคลสำคัญทางการเมืองที่ได้รับพระราชทานคำว่าสมเด็จนำหน้าก็แน่นอนสมเด็จฮุนเซนดิฉันเพิ่งทราบด้วยนะว่าภริยาของสมเด็จฮุนเซนคุณบุญดานีก็ได้รับพระราชทานมาเหมือนกันค่ะและมีประธานรัฐสภานะคะสมเด็จเฮงสำรินมีอีกท่านหนึ่งชื่อสมเด็จเซจุมคือเป็นคนธรรมดาทั้งนั้นแหละที่ทางพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาได้แต่งตั้งค่ะทีนี้ทางกระทรวงสารสนเทศก็เลยออกเป็นคำสั่งมาเลยนะคะที่เรียกภาษาอังกฤษว่า directive ก็คือเหมือนกับว่าให้ปฏิบัติตามแต่มันยังไม่มีบทลงโทษตามกฎหมายนะว่าถ้าไม่เรียกอย่างนี้จะเป็นยังไงค่ะแต่ทีนี้แล้วนะคะทางกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาบอกว่าการใช้คำว่านายแทนความหมายคำว่าสมเด็จนั้นถือว่าเป็นคำนำหน้าชื่อที่ไม่สุภาพคำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษเราเรียกว่า title ก็จะเป็นทั้งตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ได้หมดเลยนะคะหรือว่ามิสเตอร์มิสอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่นะคะก็อยากจะให้องค์กรสื่อเนี่ยแต่ละองค์กรใช้ให้ถูกต้องให้แสดงถึงจรรยาบรรณแล้วก็ความมีอารยธรรมวัฒนธรรมขององค์กรตัวเองนะคะเขาเปลี่ยนแล้วคุณจำไว้นะสมเด็จฮุนเซนค่ะแต่ว่าไม่เหมือนบ้านเราคือสมเด็จบ้านเราเนี่ยคนละความหมายกันเลยใช่สัปดาห์นี้สมเด็จฮุนเซนก็มาเยือนประเทศไทยพอดีด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจากเรื่องของกัมพูชาค่ะเราไปดูที่ประเทศอินโดนีเซียกันบ้างดีกว่านะคะเป็นสมาชิกอาเซียนอีกชาตินึงที่ตอนนี้เนี่ยคนในประเทศนิยมใช้สื่อออนไลน์หรือว่าทำกิจกรรมหลายอย่างบนโลกออนไลน์มากเลยนะคะล่าสุดค่ะก็มีการประกาศออกมานะคะบอกว่ามหกรรมลดราคาสินค้าออนไลน์อินโดนีเซียเนี่ยประสบความสำเร็จค่ะก็ที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาก็มีกิจกรรมค่ะวันลดราคาสินค้าออนไลน์แห่งชาติเหมือนกันภาษาอินโดนีเซียเนี่ยนะคะใช้คำว่า Harbolnas ก็เป็นวันซื้อของออนไลน์แห่งชาติเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2012นะคะมีบริษัทอีคอมเมิร์ซเข้าร่วม6บริษัทหลังจากที่ก่อนหน้านี้เห็นตัวอย่างความสำเร็จจาก Black Friday นะคะแล้วก็ Cyber Monday ในสหรัฐเนี่ยนะคะแล้วก็วันคนโสดของจีนที่ขายของดีเป็นเทน้ำเทท่าทีนี้ปีนี้เนี่ย Harbolnas ของอินโดนีเซียนะคะมีผู้ค้าออนไลน์เข้าร่วมเนี่ยกว่า140เจ้าค่ะระหว่างวันที่10ถึง12ธันวาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการเติบโตเร็วของอุตสาหกรรมค้าปลีกออนไลน์ค่ะที่คาดว่าน่าจะมีมูลค่าทางการตลาดนะคะสูงถึงประมาณ1ล้านล้านบาทในปีนี้นะคะแล้วก็น่าจะสูงถึงประมาณ1ล้าน8แสนล้านบาทในปีหน้าอันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทสำรวจวิจัยข้อมูลสากลซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐแต่ว่าก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเขาประชากรตั้ง250ล้านคนค่ะทีนี้มาดูคำศัพท์กันบ้างนะคะ
online fashion retailer ผู้ค้าปลีกสินค้าแฟชั่นออนไลน์ค่ะทีนี้มาดูกรรมการผู้จัดการบริษัทค้าปลีกออนไลน์นะคะซาโลร่าอินโดนีเซียบริษัทนี้มีเมืองไทยด้วยนะชื่อนายแอนโทนีฟุงค่ะบอกว่าในช่วง 10-12 ที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายเพิ่มถึง30เท่านะคะยอดขายบริษัทซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยจนทำให้ซาโลร่าอินโดนีเซียต้องขยายเวลาเพิ่มอีกวันหนึ่งนะคะเป็น13ธันวาคมเพื่อเพิ่มยอดขายทีนี้การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของยอดขายค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า sales surge ขณะที่เว็บไซต์นะคะขายสินค้าออนไลน์ค่ะของอินโดนีเซียที่ชื่อว่า mataharimall.com อันนี้เขาก็บอกว่ามียอดขายเพิ่มขึ้น10เท่าจากยอดปกตินะคะสินค้าส่วนมากที่ขายดีก็จะเป็นประเภทอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สมาร์ทโฟนค่ะอย่างไรก็ตามที่อินโดนีเซียนะบรรดานักวิจารณ์เขาก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงว่าบริษัทแต่ละแห่งเนี่ยแข่งขันดุเดือดไปแล้วก็ไม่มีความโปร่งใสในการประกอบกิจการเพราะว่าเว็บไซต์บางรายนะคะประกาศลดราคาถึง 99% ในวันฮาโบนัสแล้วก็ในวันปกติเนี่ยนะคะมีราคาที่แพงกว่าเว็บไซต์อื่นๆกว่าครึ่งขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียเองตอนนี้ยังขาดเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ค่ะเอาไปดูคำศัพท์นิดนึงนะคะส่วนลดปริมาณมากค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า hefty discount ปัจจุบันค่ะอินโดนีเซียกำลังเผชิญกับการเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์อย่างรวดเร็วซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะก็อยู่ในขั้นตอนการวางกรอบปฏิบัติแล้วก็กฎข้อบังคับเพื่อควบคุมอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซนะคะไล่ไปตั้งแต่ธุรกิจที่ต่างชาติเป็นเจ้าของการจ่ายภาษีการคุ้มครองผู้บริโภคการวางรูปแบบธุรกิจค่ะคาดว่าน่าจะเสร็จก่อนสิ้นปีนี้นะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคทีนี้ตลาดสินค้าออนไลน์ค่ะฝากอีกคำหนึ่งภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า online marketplace เมื่อสักครู่นะคะคุณทิพย์พูดถึง hefty discount อยากให้มีแบบนี้บ่อยๆนะค่ะพูดถึงเรื่องของออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะมาดูที่อีกเรื่องหนึ่งกันบ้างค่ะที่พม่ามีบริษัทหนึ่งนะคะเตรียมไปเปิดแอปพลิเคชันนำเที่ยวนครย่างกุ้งค่ะบนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งจริงๆแล้วบริษัทนี้ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการเปิดตัวระบบนี้ไปแล้วนะคะบนระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วนั่นก็คือบริษัท Urban Discovery ค่ะมีที่ตั้งอยู่ที่ฮ่องกงนะคะซึ่งเจ้าของบริษัทค่ะคุณเอสเธอร์ฟานสตีลเคเลเบิร์นนะคะบอกว่าแอปพลิเคชันนี้เกิดจากความอึดอัดใจของเธอเองเธอเนี่ยเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวไปเรื่อยๆไงภาษาอังกฤษก็คือ wanderer นะคะก็คือคนที่ท่องไปเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้เวลาไปตามประเทศต่างๆในเอเชียมักจะเห็นว่าสถานที่ที่เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะหรือว่า heritageคำนี้นะคะจะได้ยินกันบ่อยเหมือนกันอย่างมรดกโลกนะคะก็คือ World Heritage แล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าในเอเชียเนี่ยคนมักจะลืมเลือนไปไม่ค่อยดูแลอย่างเช่นถ้ามามีการเอ่ยถึงบ้านเราด้วยนะถ้ามาปักกิ่งมากรุงเทพเนี่ยคุณเอสเตอร์บอกว่าถ้ามองจากหน้าต่างโรงแรมก็จะเห็นอะไรเหมือนกันไปหมดเลยตอนนี้ก็เลยอยากจะพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ช่วยดำรงคงอยู่ของมรดกทางประวัติศาสตร์เหล่านั้นให้อยู่ได้นะคะก่อนหน้านี้ก็ไปทำแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวในบาหลีชวาแล้วก็มาเก๊าไปแล้วสำหรับย่างกุ้งนะคะจะแนะนำท่องเที่ยวทั้งหมด4เส้นทางที่คิดว่านำเสนอจิตวิญญาณของคนย่างกุ้งก็จะเป็นย่านเก่าๆทั้งนั้นเลยย่านตัวเมืองย่านเซคเทเรียตอินเดียนควอเตอร์แล้วก็ไชน่าทาวน์ค่ะคนที่นิยมใช้แอปพลิเคชันนี้จากที่ตรวจสอบดูนะคะทางบริษัทบอกว่าเป็นชาวสิงคโปร์ฮ่องกงออสเตรเลียและสหรัฐซึ่งคุณเอสเธอร์บอกว่าแอปพลิเคชันนี้ดิฉันชอบสโลแกนเขามากเลยทำให้คุณมีประสบการณ์แบบหลงทางแต่ไม่ได้หลงทางอะคือเหมือนคุณเดินไปเรื่อยๆ hey, ดูเหมือน no. จะหลงทางแต่ไม่ได้หลงเพราะจริงๆแล้วแอปพลิเคชันมันนำทางไปที่ที่ดีๆหมดเลยเข้าใจละเพราะที่เขาบอกว่าเหมือนจะหลงทางเขาใช้คำว่า wanderer ไงคือบางทีแบบมันเดินไปเรื่อยๆดูไร้จุดหมายก็หลงทางเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะกริยาใช้คำว่า to get lost I get lost หลงทางนี้หลงทางได้หลายอย่างนะแต่ว่าหลงทางรักก็ได้นะอ๋อแปลไม่ถูกเลยนะคะเดี๋ยวก่อนแต่ว่าถ้าเสียของบางอย่างของหาย to lose something ค่ะก็ใช้ได้หลายรูปแบบนะคะแล้วทีนี้เนี่ยปัจจุบันการท่องเที่ยวของพม่ามีการเติบโตอย่างสูงมากเลยตั้งแต่เปิดประเทศในปี2011ค่ะเติบโตอย่างสูงนะคะในบทความนี้ที่เรานำมาเขาใช้คำว่า explosive growth
growth explosive คือเหมือนระเบิดระเบิดโตอย่างระเบิดระเบ้อเลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวของพม่าก็บอกว่าตั้งเป้าว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว 4.7 ล้านคนและในภายในปี2020อาจจะพุ่งสูงถึง 7.5 ล้านคนเลยทีเดียวในแอปพลิเคชันที่คุณเอสเตอร์นำมานะคะจะพาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในย่างกุ้งที่เป็นมีสถาปัตยกรรมต่างๆที่สะท้อนอิทธิพลของอังกฤษในยุคอาณานิคมได้อย่างลงตัวเลยนะคะมีศัพท์คำนี้ด้วยค่ะก็คือ Colonial Era Buildingเป็นอาคารสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมนะคะใครสนใจใครไปเที่ยวย่างกุ้งนะคะเขาบอกแอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นค่ะในระบบปฏิบัติการ iOS และหลังจากนั้นจะต้องเริ่มเสียเงินแล้ว 1.99 ดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนบนระบบปฏิบัติการ Android จะเริ่มใช้ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าค่ะก็ลองไปหากันได้นะคะจากเรื่องของการท่องเที่ยวพม่านะคะเดี๋ยวเราไปดูคู่ค้าอาเซียนกันบ้างนะคะไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นเรื่องของแรงงานเนี่ยนะคะคนทำงานตอนนี้ดูท่าว่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะก็คือตลาดแรงงานญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องเพิ่มความคล่องตัวนะคะหลังจากที่เข้าสู่ยุคน้ำแข็งหรือว่า Ice Age ค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันได้นะคะก็มีตัวอย่างกรณีที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะคะทุกคนเนี่ยต้องการงานประจำทั้งนั้นเลยค่ะตามประเพณีการทำงานเรียกว่า job for life ก็คือชีวิตที่อยู่ด้วยการทำงานสวัสดิการเลื่อนตำแหน่งเมื่อเกษียณก็จะมีเงินบำนาญแต่ปัจจุบันค่ะงานประจำถือว่าเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นต้องแข่งขันอย่างยากลำบากเพื่อให้ได้มานะคะยกตัวอย่างนายชูเฮทาเคเบะค่ะอายุ25จบมหาวิทยาลัยชื่อดังค่ะแต่ว่าต้องรับงานพาร์ทไทม์ตามเวทีคอนเสิร์ตเพลงร็อกหรือว่าตามการแข่งขันเบสบอลเนี่ยมา3ปีละตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังเข้าโครงการฝึกฝนทักษะการทำงานเพื่อที่จะได้งานประจำเขาก็ยังหวังอยู่ค่ะทีนี้ด้วยประชากรที่ลดต่ำปัญหาสังคมผู้สูงวัยค่าแรงที่สูงแล้วก็เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าทำให้ตลาดแรงงานญี่ปุ่นตอนนี้นะคะอยากจะมองหาแต่บุคลากรที่มีความรู้มีทักษะที่สำคัญต้องยืดหยุ่นได้เพราะอะไรเพราะบริษัทเนี่ยไม่นิยมจ้างพนักงานประจำที่ปลดออกยากอีกต่อไปคือเขาจะเน้นจ้างพนักงานแบบสัญญาจ้างชั่วคราวนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยไงไม่ต้องให้สวัสดิการเยอะจนตอนนี้พนักงานแบบสัญญาจ้างเนี่ยคิดเป็น4ใน10ของบุคลากรในตลาดแรงงานได้รับค่าจ้างอย่างน้อยนะคะขออภัยได้รับค่าจ้างน้อยกว่าพนักงานประจำถึง 40% ค่ะก็ประเพณีการทำงานญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งการว่าจ้างพนักงานประจำของบริษัทยักษ์ใหญ่ก็จะจ้างตั้งแต่คุณเรียนจบอะให้อยู่ไปเลยจนถึงเกษียณนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติใช้ได้ดีกับเศรษฐกิจยุคนั้นที่กำลังโตค่ะโดยเฉพาะภาคการผลิตและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทีนี้มาถึงช่วงประมาณปี2533เนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นฟองสบู่แตกบริษัทต่างๆก็เลยต้องเผชิญกับพนักงานเกินความต้องการนะคะแล้วก็ปลดออกได้ยากเพราะว่ามีกฎหมายและสหภาพแรงงานคุ้มครองมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่านะคะเล่าซะลืมเลย ไปดูแรงงานที่ปรับตัวได้เนี่ยนะคะที่เขาอยากจะจ้างแบบชั่วคราวเนี่ยเขาใช้คำว่า adaptable workforce adaptable workforce ส่วนพนักงานส่วนเกินนะคะใช้คำว่า surplus staff surplus staff และเมื่อสักครู่เล่าถึงว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขามีช่วงยุคฟองสบู่แตกใช่ไหมใช้คำว่า Japan's bubble burstJapan's bubble burst อันนี้ตรงตัวเลยนะ bubble ก็คือฟองนะคะ burst ก็คือระเบิดแตกไปเลยก็คือยุคฟองสบู่แตกของญี่ปุ่นค่ะทีนี้ด้วยสังคมที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะบวกกับภาวะเศรษฐกิจและก็ปัญหาประชากรสูงอายุตลาดแรงงานญี่ปุ่นก็เลยถึงทางตันค่ะอยู่ในยุคที่เรียกว่า Ice Age หรือว่ายุคน้ำแข็งคือว่าหยุดอยู่กับที่เพราะว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลในยุคนี้นะคะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเองเนี่ยกลับไม่บรรจุการปฏิรูปแรงงานในแบบแผนแม่บทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็นับตั้งแต่ขึ้นรับตำแหน่งมาเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี55มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อช่วยเหลือแรงงานชั่วคราวเนี่ยน้อยมากๆค่ะก็คือหลายคนอาจจะมองว่าใครที่ขึ้นมาบริหารก็ไม่ค่อยกล้าจะเปลี่ยนแปลงตรงจุดนี้เท่าไหร่เดี๋ยวก็จะเสียคะแนนนิยมไปอีกนะคะทีนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทำงานตามลำดับความสำคัญนะคะก็ต้องเคารพผู้ใหญ่ด้วยนะคะมีศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะใช้ว่า hierarchy ลำดับชั้นบังคับบัญชาการจัดตามลำดับขั้นค่ะก็คือว่ายังเป็นที่นิยมอยู่นะคะว่าใครเป็นคนโปรดของผู้จัดการก็จะได้เลื่อนตำแหน่งเร็วแบบนี้เป็นต้นค่ะค่ะพูดถึงประเทศญี่ปุ่นนี่ก็เป็นต้นแบบต้นฉบับของ salaryman เลยมนุษย์เงินเดือนนะคะเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นบรรดามนุษย์เงินเดือนเนี่ยไปสังสรรค์กันหลังเลิกงานค่ำๆกับหัวหน้าเขาบอกเป็นธรรมเนียมนะต้องไปเดี๋ยวหัวหน้าไม่รักถ้าไม่ได้เนี่ยจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งนะคะค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราจะไปติดตามอาเซียนราวอัพกันค่ะ
มเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชานำคณะเดินทางเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่18และ19ธันวาคมเพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยกัมพูชาอย่างไม่เป็นทางการนับเป็นการเยือนไทยครั้งที่2ของสมเด็จฮุนเซนในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของ2ประเทศตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงด้วยตัวแทนของพรรคเสรีบัตรแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของพม่าเปิดเผยว่าประธานาธิบดีเซงเซงและนางอองซานซูจีได้จัดตั้งคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองขึ้นเพื่อให้กระบวนการผ่องถ่ายอำนาจเป็นไปอย่างราบรื่นและได้เริ่มประชุมนัดแรกไปแล้วโดยจะประชุมต่อเนื่องจนถึงมีนาคมปีหน้าขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าพรรค NLD เผชิญความท้าทายด้านการบริหารระบบราชการที่ยังมีปัญหาอยู่มากญี่ปุ่นเตรียมประมูลเสนอเป็นผู้รับก่อสร้างรถไฟหัวกระสุนเชื่อมต่อสิงคโปร์และกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียหลังก่อนหน้านี้ชนะประมูลสร้างรถไฟหัวกระสุนในอินเดียไปแล้วนับว่าสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่หวังผลักดันการส่งออกเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่นให้ได้3เท่าในปีพุทธศักราช2563อินโดนีเซียประกาศชะลอแผนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จนถึงปีพุทธศักราช2593หลังได้ข้อยุติว่ามีตัวเลือกอื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายผลิตไฟฟ้า 136.7 กิกะวัตต์ในปี2568และ430กิกะวัตต์ในปี2593ซึ่งก่อนหน้านี้อินโดนีเซียเคยเสนอแผนสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ในจังหวัดชวากลางและบังกาเบลิตุงมาแล้วแต่ถูกประชาชนในพื้นที่ต่อต้านเพราะวันเกิดวิกฤตนิวเคลียร์เหมือนญี่ปุ่นคณะกรรมการกำกับดูแลแห่งชาติสปป.ลาวระบุว่าประชากรของประเทศจะเพิ่มเป็น 6,800,000 คนในปีนี้หลังอัตราเพิ่มของประชากรค่อนข้างช้าในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.45% ต่อปีเท่านั้นทั้งนี้พบว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์มีประชากรหนาแน่นที่สุดเฉลี่ย209คนต่อตารางกิโลเมตรบริษัทอาคาไมเทคโนโลยีผู้ให้บริการข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเปิดเผยรายงานว่าสิงคโปร์ยังครองประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดในโลกที่ 135.4 เมกะไบต์ต่อวินาทีถือว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง4เท่าซึ่งหากเทียบกับปีที่แล้วนับว่าสิงคโปร์พัฒนาอินเทอร์เน็ตให้เร็วขึ้นถึง 63% ส่วนประเทศที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดอันดับ2ได้แก่ฮ่องกงเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตามลำดับส่วนไทยอยู่อันดับที่18และนั่นก็เป็นความคืบหน้านะคะของประเทศในทั่วอาเซียนสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามอาเซียนซันเดย์กันต่อค่ะ